สบายดีเนาะในมื้อนี้ข้าพเจ้าจะพาไปแสดงข้อมูลจากฐานข้อมูลที่เฮามีเนาะตัวอย่างข้อมูลที่เฮามีอยู่ในตารางเฮามีทั้งหมดอยู่3คอลัมน์เนาะตัวนี้ ก่อนที่เฮาจะไปแสดงข้อมูลอยู่ในหน้าเว็บเพจเฮาต้องเบิ่งว่าเฮามีคอลัมน์ตัวใดเนาะตัวอย่างในที่นี้เฮามีทั้งหมดอยู่6คอลัมน์เนาะ ID username แล้วก็ password email name พวกนี้เนาะถ้าว่าเฮาฮู้ว่าเฮามีคอลัมน์ทั้งหมด6คอลัมน์แบบนี้เฮาก็กลับไปหน้าโปรเจกต์ของเฮาเนาะก็คือไฟล์เก่าที่เฮามีในตอนที่แล้วเนาะเฮาก็ทําการสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมาใส่ชื่อว่า soul user .php แบบนี้ในไฟล์ตัวนี้เฮาจะใส่ภาษา HTML ประกอบกับ PHP เนาะก่อนอื่นเนาะที่เฮาจะพิมพ์ภาษา HTML เนาะก็คือใส่เครื่องหมายตกใจหรือว่าเครื่องหมายท่วงเนาะแล้วกดแท็บเนาะเฮาจะได้ภาษา HTML ขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ใส่คำว่า so เนาะ title เป็น so user แบบนี้ต่อมาเฮามาเบิ่งอยู่ในส่วนของ body เนาะ body ครับเจ้าใส่โครงสร้างตารางเนาะก็คือพิมพ์คําว่า table เนาะแบบง่ายๆเลย table ทางใน table เฮาจะมีพวก header ของตารางเนาะก็คือ tr ก่อนเนาะ tr แล้วตามด้วย th เนาะ th คูณ6ก็คือมีหัวตาราง6อันเนาะแล้วใส่เครื่องหมายขึ้นเทิงตัวนี้เนาะแล้วใส่ tr อีกครั้งทางใน tr เฮาก็จะมี td เนาะคูณ6คือเก่าหลังจากที่เฮาพิมพ์แบบนี้เนาะข้าพเจ้าซุ่มให้เบิ่งเนาะพิมพ์ table เครื่องหมายใหญ่กว่าเนาะตามด้วย tr เครื่องหมายใหญ่กว่า ts แล้วก็เครื่องหมายดอกจันเนาะคูณ6แล้วเครื่องหมายขึ้นเทิงนี้แล้วก็ ts เครื่องหมายใหญ่กว่า td คูณ6เนาะแบบนี้แล้วกด control spacebar เนาะแล้วกด enter เฮาก็จะได้โครงสร้างตารางประมาณนี้เนาะแล้วเฮามาเบิ่งในส่วนหัวของตารางเฮาใส่ว่า id เนาะเลขลำดับแล้วตามด้วย username เนาะแล้วตามด้วย password อันนี้ก็แล้วแต่เฮาจะแสดงเนาะว่าเฮาจะแสดงเป็นหยังแดแล้วก็แสดง name เนาะออกมาอีเมลเฮาจะเอาหมดทางคอลัมน์อยู่ในตารางเฮาเลยเนาะเซฟเดทซะหน่อยเซฟเดทเนาะอันนี้แล้วแต่ชื่อเฮาจะตั้งเป็นภาษาลาวก็ได้เนาะหลังจากที่เฮาได้ตารางแบบนี้ขึ้นมาแล้วเนาะเฮาจะมาเข้าในส่วนของด้านเทิงของหัวตารางพี่เนาะแล้วใส่คำว่าเฮด1ก่อนเนาะเฮด1ใส่ว่า so user เนาะอันนี้เป็นหัวตารางแล้ว enter อยู่เทิง body เนาะในจุดนี้เราจะมาเปิด php ขึ้นมาเนาะ php อยู่นี่เนาะอันดับทําอิดเราใส่คําสั่ง include เนาะเพื่อดึงไฟล์ connect กับฐานข้อมูลที่เรามีเนาะอยู่นี่ที่เฮาเคยได้สร้างในตอนที่ผ่านมาเนาะก็คือชื่อไฟล์ว่า connection เนาะ .php ตัวนี้เนาะเป็นการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลเนาะตัวนี้อันดับต่อมาเนาะเฮาจะ query ข้อมูลตาราง user เนาะออกมาก็คือเฮาจะสร้างตัวเปลี่ยน query ขึ้นมาเนาะแล้วใช้เท่ากับแล้ววงยืมแล้วตามด้วยคำสั่ง select เนาะ select ใส่ดอกจันเนาะ star from select star from ตารางชื่อว่า user ของเราเนาะก็คือเลือกทั้งหมดเลือกข้อมูลทั้งหมดจากตาราง user เนาะแล้วเราจะใส่ฟังก์ชัน order เนาะ order by ตัวนี้เนาะorder by id เนาะ id จะใส่เรียงลำดับแต่
หน่วยหาใหญ่เนาะคือตัวนี้ A และอยู่ด้านนอกเราก็จะตั้งเงื่อนไขว่าเนาะถ้าว่าเกิด error เนาะออได้เราจะให้มันเฮ็ดหยังเนาะก็คือให้มันโซ่ผมว่า error ตัวนี้เนาะแล้ว .mysqli underscore error เนาะตามด้วยวงเล็บแบบนี้ต่อมาเนาะเราสร้างตัวเปลี่ยนหนึ่งขึ้นมาเนาะก็คือตัวเปลี่ยน result เนาะเพื่อเก็บข้อมูลที่เราควีรีออกมาเนาะก็คือใส่ฟังก์ชัน mysqli query เนาะแล้วเทียบกับตัวเปลี่ยนคอนของเราเนาะตัวเปลี่ยนคอนเน็กกับทางข้อมูลของเราแล้วมาเทียบครับตัวเปลี่ยนคิวรี่ของเราเนาะตัวเปลี่ยนคิวตัวนี้ถ้าว่ามีข้อมูลจักอันเนาะมันก็จะดึงข้อมูลที่อยู่ในตารางยูเซอร์ดึงออกมาเก็บไว้ในตัวเปลี่ยนรีซอร์ตัวนี้เนาะบัดนี้เราจะมาเบิ่งอยู่ในส่วนของ TR ในตารางเขาเนาะ enter ลงอยู่ในส่วนนี้เนาะแล้วใส่ภาษา PHP อีกครั้งเนาะภาษา PHP แล้วในที่นี้เราจะแสดงข้อมูลเนาะที่เราได้จากการคิวรี่ออกมาเนาะก็คือใส่เงื่อนไขเนาะหรือว่าการวนลูปแบบ while loop เนาะแล้วเราจะสร้างตัวเปลี่ยนสวาโรเนาะเท่ากับฟังก์ชัน mysqli underscore fake array เนาะก็คือเอาข้อมูลที่อยู่ในตัวเปลี่ยน resource เนาะมาแยกออกเป็นคอลัมน์เนาะตัวนี้ละความหมายของมันบัดนี้เราจะย้ายตัวนี้เนาะย้ายตัวนี้ไปไว้ลุ่มพี่เนาะไว้เชิงของ table ตัวนี้แล้วเราจะใช้ภาษา PHPเนาะคุ้มมันเนาะตัวนี้คันสั้นมันจะเออร์เลอร์แบบนี้แล้วเราก็จะมาปิดการเชื่อมต่อฐานข้อมูลอยู่นี่เนาะ underscore close เอาตามด้วยตัวเปลี่ยนคอนของเราเนาะตัวเปลี่ยนเชื่อมต่อฐานข้อมูลของเราหลังจากที่เราได้แบบนี้เนาะเรามาเบิ่งอยู่ในส่วนของ th เนาะบนที่เราจะแสดงข้อมูลในแต่ละตารางของเราแต่ละแถวแต่ละแถวเนาะหรือว่าแต่ละคอลัมน์เนาะบอกผิดแต่ละคอลัมน์ทอมิตก็จะเป็นการแสดง ID ของเราเนาะเราสังเกตอยู่ด้านเทิงก็คือ ID เนาะทอมิตเลยเราจะเปิดภาษา PHP อยู่นี่เนาะก็คือเปิด PHP ปิด PHP เนาะแล้วใส่คำสั่งแสดงพ่นเนาะก็คือ echo แล้วตามด้วยตัวเปลี่ยน row ที่เรามีเนาะแล้วใส่เครื่องหมายตัวนี้แล้วทางใน single code แสดงว่า ID เนาะก็คือ ID อยู่ในฐานข้อมูลเนาะก็คือ ID ตัวนี้หลังจากที่เราได้แบบนี้เราก็ copy เนาะ copy ไปใส่แต่ละอันเนาะหมดทุกซองแล้วเนาะแล้วค่อยมาเปลี่ยนอันดับที่ซองก็คือ username เนาะ username ที่สร้างก็จะเป็น password เนาะC ก็จะเป็น name อันนี้ก็ได้จากฐานข้อมูลเนาะเราก็จะมี email เราก็มีอันนี้บ่แน่ใจเนาะไปเบิ่งก่อน date underscore save เนาะเราก็ใส่ date underscore save แบบนี้หรือว่าใส่เป็นภาษาลาวก็ได้เนาะหลังจากที่เราได้แบบนี้ก็สำเร็จเนาะกับโค้ดของเราระบบการแสดงข้อมูลของเราเนาะเราลองไปรันเบิ่งเนาะลั่นหน้านี้ขึ้นมาก่อนวิธีลั่นก็คือพิมพ์คำว่า localhost เนาะ localhost และตามด้วยชื่อโฟลเดอร์ของเราก็ crud เนาะแล้วตามด้วย show underscore user เนาะ .php ให้พิมพ์ตามนี้เลยเนาะหรือว่าผู้ใดที่ว่าเซฟไฟล์ต่างจากนี้ก็พิมพ์ตามชื่อไฟล์ของตัวเองเซฟเนาะถ้าได้ประมาณนี้เราก็กด enter เนาะสังเกตเราก็จะได้ข้อมูลอยู่3แถวเนาะข้อมูลก็คือข้อมูลที่เฮ
เฮามีอยู่ในตารางพี่เนาะออกมาบัดนี้เฮามาเบิ่งโค้ดเอาเนาะว่ามีหยังได้เนาะโค้ดของ PHP เนาะภาษา HTML ครับพระเจ้าก็สิบ่อธิบายแล้วเนาะก็คืออยู่ในส่วน PHP ก็คืออันดับทําอิดเนาะแถวทําอิดตัวนี้ก็จะเป็นการเชื่อมต่อความข้อมูลเนาะคือการดึงไฟล์ connection ไฟล์ที่ว่าเฮาเชื่อมต่อความข้อมูลเข้ามาทํางานอยู่ในหน้านี้เนาะแล้วแถวที่2เนาะก็จะเป็นการ query ข้อมูลจากตารางยูสเซอร์เนาะก็คือการดึงข้อมูลจากตารางยูสเซอร์ออกมาเนาะมาแล้วเฮาก็จะมาทําการเก็บข้อมูลเนาะที่เฮา query ไว้ในตัวเปลี่ยน resource ตัวนี้เนาะไว้ในตัวเปลี่ยน resource นี้แล้วอยู่ในส่วนนี้เนาะเฮาก็จะมีการใส่คําสั่ง loop เนาะ while loop ตัวนี้แล้วตามด้วยชื่อตัวเปลี่ยน row เนาะเท่ากับ mysql fetch array แล้วทั้งในเงื่อนไขก็จะเป็นเทียบกับตัวนี้เนาะก็คือข้อมูลที่เราได้จากการ query เนาะออกมาแล้วแยกให้มันเป็น array เนาะเทื่อละ row เนาะเทื่อละ column หรือว่าเทื่อละส่วนเนาะออกมาแยกออกมาตัวอย่างเขาแยกออกมาในอะไรก็คือแยกออกมาเป็น ID เป็น username แบบแบ่งออกไปอยู่คนละส่วนอันแบบนี้เนาะเรามาแสดงเทือละอันแบบนี้หลังจากที่เขามีการลบเนาะเขาก็จะปิดวงลบอยู่ด้านลุ่มพี่เนาะก็คือให้มันวนลบเฉพาะแต่อยู่ใน TR เนาะแล้วต่อมาเขาก็จะมีการปิดการเชื่อมต่อทันข้อมูลเนาะมาฮอดนี้เขาก็จะจบเพียงเท่านี้เนาะกับตอนที่3ในการแสดงข้อมูลที่เรามีอยู่ในตารางเนาะเพื่อมาแสดงอยู่ในเว็บเพจของเรา